คยได้ยินมาว่าถ้าวันหนึ่งโลกเหวี่ยงคนที่ใช่มาแล้วก็ให้กอดเขาไว้แน่นๆอย่าปล่อยให้โลกเหวี่ยงเขาไปไหนอีกคงใช้ประโยคนี้ได้กับชีวิตคู่ของเราสองคนจริงส่วนเห็นเขาแบบคุยกับเพื่อนเขาเหมือนกันไปกินข้าวอยู่กับเพื่อนเขาก็ไม่ได้มองผมนะเหมือนเจอเขาตอนนั้นก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นมองดูแล้วอบอุ่นมองครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยใช่อะอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปค่ะหน้าตาดีหน้าตาดีตอนนั้นคือน้องเขาหน้าอยู่ปีหนึ่งแต่ผมอยู่ปีสามครับผมแล้วก็ช่วงนั้นผมก็ไม่ค่อยได้มองไม่ค่อยสนใจอะไรใครเท่าไหร่อยากเจอเหลือเกินยิ่งคิดถึงเธอเท่าไหร่ยิ่งทำให้รู้สึกว่าขาดเธอและทำให้ฉันทนแทบไม่ไหวก่อนหน้าที่เจอกันนะครับก็ก่อนอื่นก่อนหน้านั้นสักประมาณ6ปีที่แล้วก็น้องก็แอดเฟซบุ๊กมามีวันหนึ่งฝนเล่นเฟซอยู่แล้วทีนี้ไปเจอเขาเขากวนรุ่นน้องเขารุ่นน้องรหัสเขาซึ่งเป็นเพื่อนของฝนเองนั่นแหละมันก็เลยเข้าไปเฮ้ยเอ๋แต่ว่าทำไมหน้าคุ้นคุ้นผมก็รับไปเฮ้ยเห็นน้องนี่คนนี้น่ารักดีแต่ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอย่างจริงจังก็กดไลค์ไปไลค์มากันตามปกติครับไม่เคยกล้าที่จะพูดก็ตอนนั้นก็คือเรียกว่าสาวแอบมาเยอะสาวแอบมาเยอะก็รับๆไปก่อนเราเล่าไปก่อนเราเล่าไปก่อนตอนที่ผมไปทำธุระที่ลำพูนนะครับก็ไปหาอะไรกินนี่แหละไปเจอกันที่บิ๊กซีลำพูนตอนแรกแรกเดินผ่านน้องเขารู้สึกจะหน้าเอ็นเคเนาะหน้าเอ็นเคหน้าเอ็นเคบิ๊กซีลำพูนก็หันมองเฮ้ยใช่น้องหรือเปล่าวะน้องคนนั้นป่ะที่อยู่ในเฟซบุ๊กเฮ้ยน่ารักกว่าแต่ก็ไม่ได้ทักกันตอนนั้นนะครับก็กลับมาอีกทีมาที่บ้านรวบรวมความกล้าสุดฤทธิ์อะผมว่าทักไปเฮ้ยจะทักดีไม่ทักดีวะทักดีกว่าอ่ะน้องทักกันทักดูน้องครับใช่น้องที่เจอหน้าเอ็มเคพี่ตีลงพูนไหมพอตอนที่พี่นนท์ทักมาก็ดีใจแต่ผมเป็นคนไม่กล้าผมเป็นคนที่อายก็เลยเงียบๆไว้ก่อนรอเขาทักมาอย่างเดียวห่างกันมา6ปีแล้วที่เจอกันที่โรงอาหารราชภัฏเนาะก็มาเจอกัน6ปีให้หลังมาเจอที่ไม่เคยมานัดกันมาก่อนก็เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าผมได้คิดผมได้คิดเป็นด้านชักผ่าดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมได้คิดดนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเราจะมีสถานที่ไหนให้กินอยู่ตลอดก็เรียกง่ายคือน้องเขาชอบกินครับก็เลยพาไปกินเรียกว่าตะกะเบือนอย่างน้องเนี่ยน้องกินได้หมดยกเว้นเสียงที่ตกนะน้องถ้าน้องเขาเจอที่ตกนี่เขาจะชอบมากวิ่งกระโดดอย่างเงี้ยWhen all anyone wants is to be seen. So tonight let's be on. ตอนนั้นเราเกิดตอนที่คบกันครั้งแรกก็ประมาณเดือนเมษาแล้วก็ถัดเดือนเมษาก็คือสภามันเกิดผลพอดีเป็นร้าน Wooden House ลำพูนอร่อยทุกอย่างก็เลยไปที่นั่นบ่อยแล้วก็ชวนพี่นนท์ชวนฝนไปแล้วก็เซอร์ไพรส์ฝนแล้วก็ทำให้ฝนประทับใจเป็นเรื่องที่ผมประทับใจครั้งแรกในชีวิตแล้วประทับใจเขาตลอดมาน้องเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็เรียกได้ว่าเขาจะดูแลพ่อแม่ตลอดและที่สำคัญเขาสามารถเข้ากับครอบครัวเราได้ด้วยก็เรียกได้ว่าน้องฝนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้กับครอบครัวผมได้เยอะขนาดนี้
แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทุ่มเทให้กับครอบครัวผมได้มากขนาดนี้เขารักหนูนะรักเหมือนกันครับ